สวัสดีครับขอต้อนรับสู่คืนวันจันทร์นะครับวันแรกของวันทำงานสัปดาห์นะครับประจำสัปดาห์คุณกำลังอยู่กับ Runner Journey Life Daily ครับผมแน่นอนว่าคุณกำลังอยู่กับ Runner Journey Live เป็นประจำทุกวันนะครับและวันนี้นะครับแซดสายฟ้านะฮะบิ๊กกับเบลนะฮะจะมาช่วยกันตอบคำถามถึงเคล็ดลับความเร็วนะครับแล้วก็การซ้อมแบบบิ๊กกับเบล2คนนี้คือเจ้าของสถิตินะครับแล้วก็หลายคนฝากคำถามไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มทยอยฝากกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะให้บิ๊กกับเบลช่วยกันตอบนะครับก่อนอื่นทักทายกันก่อนนิดนึงนะฮะสวัสดีครับจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยสวัสดีครับทุกคนนะครับหนุ่มน้อยมับนะฮะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ว่าตอนนี้เข้ามาจะ200ละขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับนะฮะแชร์โพสต์นี้นะครับไม่ต้องแฮชแท็กอะไรเลยแชร์นะครับมีสิทธิ์ลุ้นกระเป๋านะฮะไว้ใส่รองเท้าใส่นู่นใส่นี่มี2สีนะฮะ3ใบวันนี้แจกเยอะหน่อยนะฮะของ CWX ขอบคุณ CWX ด้วยนะฮะนะครับใครแจกไม่ทันดูย้อนหลังนะครับนะย้อนหลังแชร์นะครับแชร์แล้วมีของแจกนะครับโอเคและที่แน่นอนขอบคุณนะครับอุ้ยเฮ้ยขอบคุณสปอนเซอร์ไฟจะดับไหมเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาวดูแลนด์นะครับกลิ่นโคล่านะครับนั่นก็คือผู้สนับสนุนของเราในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะไปพบกับบิ๊กเบลขอทักทายนิดนึงตอนนี้บิ๊กเบลอยู่ในสายแล้วนะครับทุกคนนะครับมีคนทักทายบอกเด็กพระนครศรีอยุธยาครับโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีจากปากน้ำโพนะครับเราจะใช้เวลาสั้นๆนะฮะทักทายกันสวัสดีราชบุรีฝนตกวันนี้ฝนตกกันหลายที่เนาะโอเคก่อนที่จะไปพบบิ๊กกับเบลนะฮะมีคลิปนี้ครับที่คลิปที่อธิบายความเป็นแฝดสายฟ้าท่าวิ่งที่สวยงามของคู่นี้ครับนี่คือท่าวิ่งที่ผมชอบมากที่สุดท่าหนึ่งของนักวิ่งในบ้านเราบิ๊กกับเบลนั่นแหละครับและตอนนี้แฝดสายฟ้าบิ๊กเบลก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับบิ๊กเบลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวทีละคนคนไหนบิ๊กคนไหนเบลครับเบลระวังหน้าโดนบังหน้าโดนบังโอเคแนะนำตัวครับครับผมสวัสดีครับผมบิ๊กณัฐวุฒิอินนุ่มนะครับครับผมสวัสดีครับเบลครับผมณัฐวุฒิอินนุ่มครับอ๋อโอเคนั่นคือบิ๊กแล้วก็เบลนะฮะบิ๊กเป็นพี่เนาะแล้วก็เบลเป็นน้องใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ทั้งคู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเห็นทราบมาว่าบิ๊กอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็เบลอยู่จังหวัดอะไรผมอยู่อยุธยาครับอ่าฮะส่วนเบลครับผมอยู่ชลบุรีครับอ๋อแต่ว่าปกติแล้วทั้งคู่นี่คือซ้อมด้วยกันถูกไหมครับซ้อมด้วยกันโดยปกติแล้วก่อนหน้าเนี้ยซ้อมด้วยกันตลอดครับอืมก็มีช่วงที่ไม่ได้ซ้อมด้วยกันแล้วช่วงนี้ต่างคนซ้อมยังไงกันบ้างครับเอาบิ๊กก่อนซ้อมยังไงบ้างในช่วงโควิดเหมือนเดิมครับคือเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าคนส่งโปรแกรมก็คือเบลเหมือนเดิมครับเบลเป็นคนเขียนโปรแกรมเขียนอะไรให้หมดผมก็ซ้อมตามโปรแกรมที่เบลวางไว้ครับก็คือเบลจะเป็นคนเขียนตารางส่วนบิ๊กก็เป็นคนทำหน้าที่ซ้อมตามตารางทำไมเบลถึงเป็นคนเขียนตารางครับเบลช่วยอธิบายหน่อยเบลช่วยขยับมาขวามือตัวเองนิดนึงตอนนี้มันตกขอบจออยู่ขยับตัวมานิดนึงเบลครับเดี๋ยวนิดนึงประมาณนี้เยี่ยมเบลช่วยอธิบายหน่อยว่าทำไมเบลถึงเป็นคนเขียนตารางให้บิ๊กครับผมได้ยัง
Delay ได้แล้วครับอ๋อเบลดีเลย์งั้นเดี๋ยวดอคุยกับบิ๊กก่อนเดี๋ยวขอดึงเบลออกก่อนแป๊บหนึ่งโอเคทำไมเบลถึงเป็นคนเขียนตารางให้บิ๊กครับผมก็จริงๆแล้วไอ้ตารางเนี่ยคือเบลเป็นคนที่ชอบศึกษาครับชอบศึกษาโปรแกรมชอบดูโปรแกรมของนักวิ่งอีลิตต่างชาติแล้วก็หาความรู้หาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกซ้อมใหม่ๆตลอดครับทีนี้เบลจะเป็นคนคอยอัปเดตตลอดว่าเขาซ้อมมีแนวทางการซ้อมใหม่ๆยังไงบ้างก็จะมาคุยกันคำว่าอีลิตคำว่าอีลิตต่างชาติเบลเขาดูของใครบ้างคือก่อนอันนี้เขาดูของจูเลียนครับจูเลียนวันเดอร์ที่เขาพูดให้ผมฟังบ่อยก็คือของจูเลียนวันเดอร์แล้วหลังก็เห็นคีรินแรงก็เลยลองดูโปรแกรมของคีรินบ้างซึ่งโปรแกรมนี้คือแปลกมากแปลกใหม่เป็นยังไงแปลกใหม่ที่ว่าที่มันต่างกับของเราคีรินนี่คือนักวิ่งคนไทยครับที่ใช่ใช่ครับก็คือโปรแกรมเขาหลากหลายอะหลากหลายดีนะผมว่าจากที่ผมเคยเห็นก็คือเขาโปรแกรมหลากหลายมากแล้วก็ออกทางไกลเยอะออกทางไกลเยอะมากไมล์เรทสะสมเยอะมากเขาวิ่งผมยังไม่เคยเห็นเขาวิ่งฮาร์ดนะแต่ว่าเขาออกทางไกลถึง30 โลเลยผมก็แบบแปลกใจนะออกทางไกลแบบเยอะมากเลยก็เลยเอาของเขาเรามาดูว่าเอ้ยเราจะปรับให้เป็นแนวทางของเราได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ให้ผมออก30 โลเลยผมคงเหนื่อยผมไม่ไหวต้องไล่ๆขึ้นไปคือเอาเป็นแนวทางเฉยๆครับทีนี้การซ้อมในช่วงโควิดเราซ้อมยังไงบ้างช่วงเนี้ยเห็นบอกเมนเทนเหรอหรือว่ายังไงฮะช่วงนี้ก็จะเป็นการเมนเทนเป็นหลักครับก็คือเราไม่รู้ว่าจะมีแข่งเมื่อไหร่ทีนี้เราก็ซ้อมเก็บสะสมสมรรถภาพร่างกายให้มันอยู่ในสภาวะที่มันสามารถถ้าเกิดมีการแข่งขันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะใช้เวลาไม่มากในการฟื้นตัวฟื้นตัวที่จะเข้าสู่การแข่งขันถ้าเกิดคือมันไม่ใช่พักไปเลยครับถ้าเกิดพักไปเลยแล้วเกิดพอเปิดปุ๊บขึ้นมามีแมตช์การแข่งขันขึ้นมามันใช้เวลานานในการฝึกซ้อมมันก็จะไม่ทันก็เลยต้องเมนเทนระบบไว้ก็คือเมนเทนให้มันแบบแน่นๆไว้ก่อนพร้อมที่จะไปถึงพีคเปิดมาปุ๊บพีคพร้อมพีคเลยเปิดมาปุ๊บก็สามารถเราก็สามารถใส่คอร์ดใส่อะไรได้เลยใส่โปรแกรมได้เลยไม่ต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกครับก็คือเป็นการเตรียมพร้อมทุกเวลามากกว่าครับเบลมาแล้วครับสวัสดีเบลอีกครั้งครับเมื่อกี้โอเคเยี่ยมมากพี่ลืมไหว้พี่ขอยกมือไหว้ก่อนโอเคเบลครับเบลดูตารางของใครเป็นพิเศษเห็นเมื่อกี้บิ๊กบอกว่าเบลเป็นคนชอบศึกษาตารางของคนอื่นอ๋อผมตารางหลักของผมเป็นของโค้ชพีเตอร์ครับครับแล้วก็ส่วนพวกนักวิ่งอีเลก็ดูเรื่อยๆครับดูของทุกคนนะครับดูของทุกคนแล้วก็มาดูเป็นแนวทางว่าแบบเขาซ้อมลักษณะประมาณไหนอะไรเงี้ยได้อะไรแพทเทิร์นแต่ซึ่งแพทเทิร์นส่วนของอีลิตอะไรเงี้ยครับก็คล้ายๆกันหมดครับครับคล้ายๆกับของโค้ชปีเตอร์แล้วว่าโค้ชปีเตอร์เขาก็เก่งมากอยู่แล้วครับขอโค้ชปีเตอร์ที่เพิ่งนั่นไปใช่ไหมฮะที่เพิ่งจากเราไปพี่ถามหน่อยแล้วอะไรมันคือความต่างถ้าบอกว่าแต่ละคนก็รู้เหมือนกันหมดแล้วว่ามีสปีดเวิร์กมีนู่นมีนี่ถูกไหมมีคอร์ดมีอินเทอร์วัลนัมเบอร์แล้วอะไรคือความต่างที่ทำให้นักวิ่งคนหนึ่งเร็วกว่าอีกคนหนึ่งมันอยู่ Bell. ที่ความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอความมีวินัยครับคือคอร์ดอ่ะมันโปรแกรมมันคล้ายๆกันหมดครับแล้วก็แต่ลักษณะของแต่ละคนคือมีจุดเด่นไม่ต่างกันนะครับอย่างเช่นบางคนมีความบางคนความอดทนต่ำบางคนความแข็งแรงต่ำกว่าอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องเป็นจุดครับแปลว่าโค้ชก็ต้องมองออกถูกไหมใช่มองออกมองจุดมองออกว่าแต่ละคนเนี่ยนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยขาดอะไรไปครับก็ถึงอย่างครับอย่างเบลมองบิ๊กว่ายังไงจุดอ่อนจุดแข็งของเขาในฐานะตัวเองเป็นคนเขียนนะคือตอนนี้ของผมทั้งสองคนน่ะเป็นขาดความแข็งแรงครับเพราะว่ากล้ามเนื้อของผมสองคนคือ
ความแข็งแรงต่ำมากคือถ้าเป็นเทสทดสอบสมรรถภาพเนี่ยความแข็งแรงเท่าผู้หญิงครับอ๋อเหรอครับแต่จุดเด่นก็น่าจะเป็นที่ระบบต่อเนื่องอืมครับก็ไปแก้จุดความแข็งแรงเอาครับเสริมคือผมจะไม่ใช่แบบว่าจะไปเน้นจุดอ่อนเราจะไปเน้นตรงนั้นใหม่ครับผมพัฒนาจุดเด่นแล้วครับแต่เสริมจุดด้อยเอาคือในเมื่อเรามีจุดเด่นตรงนี้เราก็ไปให้สุดทางแล้วก็ไปอุดค่อยๆไปอุดแล้วบิ๊กอะครับบิ๊กคิดว่าเบลจุดแข็งจุดอ่อนของเบลคืออะไรคือลักษณะของเราทั้งสองคนอะมันเหมือนกันอยู่แล้วมันคล้ายๆกันอยู่แล้วเนื่องจากเราซ้อมระบบเดียวกันมาตั้งแต่ตอนมัธยมครับมาระบบเดียวกันตั้งแต่แรกเลยคือไม่เคยคอร์ดต่างกันเลยจะมีแค่ต่างกันตอนที่ว่าช่วงที่ผมไปเก็บตัวอะไรเงี้ยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆคือผมไปเก็บตัวบนแคมป์โปรแกรมของแคมป์อะไรเงี้ยก็จะไม่เหมือนกันที่เดี๋ยวจะเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นจุดเด่นจุดด้อยอ่ะของผมสองคนอ่ะมันจะเหมือนกันเลยจะเหมือนกันทุกอย่างครับทีนี้มาโยงมาถึงที่บอกว่าเมื่อกี้เราดูต่างชาติใช่ไหมเรามีไอดอลของเราทั้งคู่แม้ว่าเป็นใครนักวิ่งชื่ออะไรของพี่ก่อนนะเอาต่างชาติครับครับต่างชาติหรือคนไทยก็ได้คนไทยไอดอลผมตั้งแต่แรกก็คือพี่บุญถึงอยู่แล้วบุญถึงครับผมดูแกมาตั้งแต่ผมเริ่มวิ่งอะเริ่มวิ่งเลยประมาณม.4 ม.3 ม.4 ก็ครับดูพี่เขามาตลอดเพราะว่าแล้วพอได้ไปเก็บตัวไปฝึกซ้อมกับเขาอย่างเงี้ยคือเขามีทัศนคติดีนะครับทัศนคติดีเป็นคนที่แบบให้แรงบวกกับน้องๆได้เวลาที่ไปฝึกซ้อมด้วยกันซึ่งผมว่าคือที่เป็นไอดอลที่ผมคิดว่าเป็นไอดอลส่วนนักวิ่งชาวต่างชาติที่ผมคอยติดตามก่อนติดตามก็คือนั่นแหละครับทิปโชเก้ซึ่งทิปโชเก้ใช่เขาก็แน่นอนทุกคนน่าจะรู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนครับเขามีวินัยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคำสอนดีๆอ่ะให้สร้างแรงบันดาลใจให้นักวิ่งทั่วๆไปได้อย่างมากเลยไอ้คนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ผมยอมรับมากๆก็คือคิรินคิรินที่เพิ่งเคยไปแข่งด้วยกันมาคือเขาเก่งมากจริงๆที่กดในตัสตอนสุดท้ายเนาะทุกคนแบบประทับใจเนาะแล้วของเบลอะครับครับแล้วของเบลอะครับเบลของผมคนไทยก็พี่ถึงครับเหมือนกันเลยเพราะว่าตัวเหมือนกันก็เหมือนที่บิ๊กว่าครับทัศนคติอะไรของพี่เขาดีมากแล้วคอยปลุกกำลังใจน้องๆเวลาเราฝึกซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับเมื่อตอนเข้าไปแรกผมก็เป็นเด็กใหม่พี่เขาก็คอยบอกคอยสอนคอยนุ่งคอยแล้วก็คอยแนะนำโปรแกรมฝึกซ้อมด้วยโปรแกรมฝึกซ้อมบางโปรแกรมผมก็เอาของที่ถึงมาปรับใช้ครับคือผมส่วนมากผมก็จะคอยถามโปรแกรมของพี่เขาประสบความสำเร็จครับว่าพี่อย่างนี้ต้องซ้อมยังไงอะไรเงี้ยถึงจะทำได้อย่างนี้พี่เขาก็จะคอยบอกมาผมก็เก็บไว้แล้วเอามาปรับใช้เป็นของตัวเองส่วนมากผมจะถามหมดนะครับครับเรื่องโปรแกรมก็คือเป็นพี่ใหญ่เป็นเจ้าของสถิติหลายสถิติในประเทศไทยเป็นพี่ใหญ่ใจดีคอยดูแลทีนี้กลับมาที่แนวทางที่เราเป็นเรื่องของจุดอ่อนของเราที่เบลบอกแนวทางการพัฒนากล้ามเนื้อให้แข็งแรงเราคิดว่าเราต้องทำยังไงบ้างตอนนี้พวกผมก็พยายามเล่นเวทก่อนหน้านี้ไม่ใช่ตอนนี้ครับตอนนี้คือฟิตเนสมันยังปิดอยู่ผมยังเล่นไม่ได้ครับเล่นได้นิดๆหน่อยๆแต่ก่อนช่วงปีที่แล้วเนี่ยก็คือผมพยายามจะเสริมกล้ามเนื้อทุกๆวันนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็จะเสริมทุกวันครับวันไหนที่หนักมากก็ไม่เสริมแต่คือวันไหนที่เบาๆก็จะพยายามเสริมทุกวันเพื่อให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะครับครับใช่ก็นี่ฮะก็มีบอกว่างั้นเราควรคุณต้นจะรู้ว่าบอกงั้นเราควรรู้จุดเด่นของเราแล้วพัฒนาไปให้สุดส่วนจุดด้อยเราก็ค่อยอุดๆไม่ใช่แบบว่าไปมัวแต่แบบอะไรละเลยจุดเด่นถูกไหมจุดเด่นแล้วมันจุดเป็นจุดแข็งเอาไว้ใช่ครับเอาไว้จุดเด่นมันต้องพัฒนาต่อ
ต้องพัฒนาทีนี้มาถามว่าวิธีการซ้อมของทั้งคู่เนี่ยมีคนถามนะคุณสิวาพันนะฮะอยากทราบว่าเวลาซ้อมเนี่ยใช้เทรนนิ่งเพจหรือโซน HR ทั้งคู่ของผมก่อนนะคือเทรนนิ่งเพจเนี่ยถ้าเป็นผมจะยึดเวลา 10K เป็นหลักนะครับเวลา 10K เป็นหลักว่าเราจะวิ่งในเพจเท่าไหร่ในการวิ่ง 10K คือวางเป้าหมายมาเลยว่าเราอยากวิ่ง 10K เท่านี้นะเราจะวิ่งเพจเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเป็นในลักษณะเทมโปก็จะวิ่งเบากว่าเพสนิดนึงนิดเดียวก็กับเพสที่ตั้งเป้าไว้นิดเดียวแต่ส่วนอินเทอร์วัลก็จะเร็วกว่าเร็วกว่าเพสทุกขอบสมมุติโซนฮาร์ทเรทผมไม่เคยจับเลยนะอ๋อไม่เคยจับเลยไม่เคยจับโซนฮาร์ทเรทไม่เคยวิ่งโดยการวัดโซนฮาร์ทเรทเลยผมใช้เวลาเป็นหลักเพราะเนื่องจากคือผมวิ่งถนนก็จริงแต่เวลาผมซ้อมในลู่แต่ว่าใช้รองเท้าวอร์มซ้อมในลู่อย่างเงี้ยก็จะใช้เป็นเวลามากกว่าล็อกเป็นรอบ400เมตรไม่เคยคิดว่าเอ้ยต้องวันนี้ต้องวิ่งในโซนฮะเลทต้องสามนะไม่ครับเราจะวิ่งตามเวลาตามอาการของเราอ๋อไม่ได้ซ้อมด้วยโซน HR เลยฮะเลทโซนเลยไม่เลยแต่เราไม่แล้วเราก็แต่เรารู้ไหมว่าเราอยู่ในโซนไหนหรือเราไม่ได้สนคือตอนณขณะวิ่งอ่ะเราผมไม่สนเลยว่าผมจะวิ่งอยู่ในโซน3โซน4โซน5ผมไม่สนใจผมแค่ครับวิ่งตามเวลาเป้าหมายที่เราวางไว้เราจะวิ่งเท่านี้นะอ่ะยกตัวอย่างสมมติว่าวิ่ง 10K ให้ได้30นาทีก็แปลว่ามาราธอนไอ้เพสเลสเพสก็คือ3เพส3ถูกมั้ย300ถูกมั้ยเทมโปก็3เท่าไหร่ประมาณ3คือก่อนอันนี้ผมวิ่งประมาณ315ครับแล้วอินเทอร์วัลก็จะลงมา320ครับอินเทอร์วัลก็ต้องต่ำกว่า3ต่ำกว่า3ทั้งหมดก็ไล่ไปแล้วแต่ความแข็งแรง25 250 245แล้วแต่ครับแล้วแต่ช่วงว่าเราแข็งแรงมากแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาถามกันจะบอกได้เองอ๋อใช้ความรู้สึกเดี๋ยวเราจะมาถามกันนะครับมีคนถามมาว่าอินเทอร์วัล400เมตรกับ100เมตรแต่ข้อดีของแต่ระยะแตกต่างยังไงเดี๋ยวมาที่เบลก่อนเบลใช้เวลาซ้อมอะใช้เทรนนิ่งเพจหรือว่า HR ใช้เหมือนกันครับเทรนนิ่งเพจเหมือนกันแบบบิ๊กเลยซ้อมด้วยกันนะครับซ้อมด้วยกันใช้วิธีเดียวกันลักษณะคล้ายๆกันแต่ผมจะวิ่งให้เร็วเท่าบิ๊กครับอืมโอเคทีนี้มีคนถามว่าบิ๊กก็เร็วกว่านิดหน่อยครับแน่นอนมีคนถามว่าบิ๊กมีแพลนที่จะแบบซับต่ำกว่า30แน่นอนล่ะเมื่อตั้งใจไว้เมื่อไหร่ถ้าโควิดจบถ้าหรือไม่รู้ถ้าให้บอกเป็นเวลาเนี่ยคือยากเลยครับถามว่ามีแพลนไหมผมว่าเป็นเป้าหมายดีกว่าคือไม่เชิงว่าแผนเป็นเป้าหมายว่าเอ้ยเราอยากทำได้นะเราอยากทำได้แล้วก็แค่พยายามซ้อมพยายามทำตัวให้ที่จะไปสู่จุดนั้นมากกว่าไม่ได้แผนว่าเฮ้ยภายในงานแข่งขันงานนี้แล้วจะได้มันต้องดูว่าสภาพร่างกายตอนนั้นมันพร้อมมากแค่ไหนก็แผนไว้จริงก็อยากทำให้ได้ภายในปีนี้แหละแต่ก็ต้องดูว่าเนี่ยพอมันมีแกลช่วงโควิดมาเงี้ยมันผิดแผนไปแล้วพอผิดแผนเราต้องใช้เวลาสร้างอีกผมก็ไม่มั่นใจว่ามันจะได้ไหมแต่ก็พยายามเมนเทนระบบอย่างที่บอกเมนเทนตัวเองเพื่อจะทำให้มันได้ครับอือครับขอมาที่คำถามจากYouTube นะฮะเราไลฟ์ไปที่ YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบิ๊กคุณเบลวางแผนจะเดบิวต์ระยะมาราธอนเมื่อไหร่อันนี้มีคนถามมาเยอะมาราธอนก็เอาใครก่อนเบลก่อนสัก2ปีเอาอีก2ปีตอนนี้เราสัก2ปีครับสัก2ปีตอนนี้เราอายุเท่าไหร่กันฮะ20เท่าไหร่26ครับอ๋อ26ก็ยังได้อยู่เนาะหมายความว่ามาราธอนมันยังได้อยู่เนาะรุ่นอายุนั้นทำไมเราถึงยังไม่ได้ไปมาราธอนครับ
เคยตอบไปแล้วล่ะอยากให้ตอบอีกทีนึงคือเรายังเก็บระยะเรายังเก็บระยะมีเวลาซ้อมไม่ถึงครับมันไม่เพียงพอครับเมื่อเราขึ้นไปแล้วผมว่ามันจะเป็นการทรมานตัวเองมากกว่ามันจะทำให้เสียมันผมว่ามันเสียมากกว่าได้อะถ้าเราขึ้นมาทำไปแล้วความเร็วเราก็ดรอปลงแน่นอนนี้เราจะลงมาวิ่ง10โลมันก็คง5โล10โลมันก็คงเหนื่อยขึ้นนะครับเพราะเราความเร็วเราได้หายไปแล้วเพจมาราธอนกับเพจ5โล10โลมันต่างกันมากที่ใช้ในการซ้อมนะมันต่างกันเยอะแบบเยอะเกินระยะทางที่ใช้ในการซ้อมไมเลจที่ใช้ในการซ้อมมันก็ต่างกันเยอะเกินไปซึ่งเวลาด้วยความที่ผมเป็นทำงานครับทำงานด้วยอะไรด้วยเวลามันไม่พอครับมันไม่พอในการซ้อมมาราธอนคือถ้าจะให้ซ้อมเก็บไมเลจให้ถึงเนี่ยต้องตื่นเช้ามากๆแล้วก็ซ้อมตอนเย็นต้องเลิกดึกมากๆเนี่ยมันก็มันต้องดูว่ามันจะพร้อมเมื่อไหร่ช่วงนั้นมากกว่าตอนนี้ก็คือต้องเก็บนี่ไปก่อนระยะฮาร์ปไปก่อนระยะฮาร์ปก็แย่แล้วตอนนี้ไอ้สมมติระยะฮาร์ปของทั้งคู่เนี่ยไมเลจสูงสุดเท่าที่เคยวิ่งมาเนี่ยต่อสัปดาห์เท่าไหร่ใครก่อนดีเบลเบลค้างเอาบิ๊กก่อนก็ได้บิ๊กเบลฮัลโหลผมก่อนนะครับเดี๋ยวไมเลจของผม2คนตอนนี้โดยก่อนอันเนี้ยจะเก็บที่120นะ120แต่ตอนเนี้ยกำลังจะพัฒนาให้มันไมเลจสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มันปิดเทอมพอดีช่วงที่ปิดเทอมเวลามันเยอะขึ้นมีเวลาเยอะขึ้นเราบวกกับตอนเนี้ยคือเขาก็กดล็อกดาวน์อะไรบ้างบางส่วนแล้วสามารถออกไปวิ่งข้างนอกได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็จะเพิ่มระยะทางให้มันไมเลจลงขึ้นไปสัก140อะไรเงี้ยครับสัปดาห์คนครับพี่เขาทรายก็เป็นนักวิ่งอีกคนหนึ่งที่วิ่งมาราธอนเนาะวิ่งดีๆบอกว่าบิ้วร่างกายอีกหน่อยไปมาราธอนเวลาจะสวยแน่นอนอายุยังน้อยนะครับนี่ครับเจเรเจรนัยนะฮะเจเรเจรนัยก็บอกว่าอายุยังน้อยนะฮะเจเรเขาก็เป็นแฟนนะแฟนรายการนะครับเดี๋ยวต้องให้เบลกลับมาอีกทีนึงเดี๋ยวขอถามบิ๊กก่อนละกันเนาะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้มีคนถามหลายเรื่องเราขอแบบว่าถ้าเจอคำถามไหนน่าสนใจก็คุยกันเนาะอย่างเช่นเนี่ยเทมโปของระยะฮาล์ฟจะเยอะกว่าแข่งใช่ไหมครับเทมโปของระยะฮาล์ฟจะเยอะกว่าแข่งใช่ไหมครับก็คือหมายถึงว่าวิ่งเทมโป20เกิน21โลเนี่ยครับน่าจะเป็นอย่างนั้นสำหรับผมไม่นะผมก็เก็บเทมโปถึง16โลประมาณ16โลมากสุดใช่ครับมากสุด16โลด้วยโดยเฉพาะผมเวลาไม่มากหรือเปล่าไม่มากพอหรือเปล่าเลยเก็บได้แค่16โลแค่นั้นครับประมาณชั่วโมงนึงเคยสูงสุดไปไกลสูงสุดประมาณ17โล17โลเท่านั้นไม่ต้องถึงเนาะขอถามด้วยคำถามง่ายๆ simple นะแบบคุณไพโรจน์บอกว่าฝึกให้วิ่งไวหรือวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยทำอย่างไรครับง่ายๆนะครับฝึกให้วิ่งไวทุกคนอยากวิ่งไวอ่ะโอเคคือก่อนอื่นเลยอย่างที่ผมเคยบอกไปตลอดก็คือเราต้องพื้นฐานเราต้องแน่นอยู่แล้วพื้นฐานเราต้องแน่นเลยคือเราต้องเก็บพื้นฐานให้ดีอ่ะเราต้องดูเราต้องมองไปก่อนว่าการวิ่งเนี่ยมันใช้อะไรใช้ความอดทนใช่ไหมพอใช้ความอดทนแล้วเก็บความอดทนได้ยังไงเราก็ไปเก็บของนั้นอาจใช้ความอดทนอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ใช้ความแข็งแรงด้วยแล้วความแข็งแรงเก็บได้ยังไงเราก็ไปเก็บของนั้นใช่ในแต่ละเฟสของมันต่างกันว่าเราจะช่วงนี้อาจจะเก็บความอดทนความแข็งแรงเยอะหน่อยสปีดน้อยหน่อยผ่านไปช่วงนึงความอดทนก็ยังเมนเทนอยู่ความแข็งแรงก็ลดลงมากลางๆเพิ่มความเร็วไปนิดนึงพอไปอีกเฟสหนึ่งความอดทนน้อยลงมาแล้วความแข็งแรงยังคงอยู่เพิ่มความเร็วเข้าไปอีกอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงๆของการฝึกซ้อมแล้วแต่ว่ามันอยู่เบลครับสวัสดีครับเบลกลับมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้เราคุยกันอ๋อเครื่องร้อนมันกระตุก
นะเมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าทำยังไงให้วิ่งเร็ววิ่งไวขึ้นบิ๊กเขาก็ตอบแล้วว่าก็ต้องเก็บพื้นฐานนะเนาะเก็บพื้นฐานแล้วก็เก็บสิ่งที่จะต้องมีความแข็งแรงนู่นนี่เบลล่ะครับเบลมองยังไงถ้าจะบอกคนดูที่อยากจะวิ่งให้เร็วขึ้นแบบง่ายๆแบบว่าให้ทำกันได้ถ้าพื้นฐานแน่นแล้วเราก็ต้องฝึกพวกอินเตอร์วัลครับอินเตอร์วัลอะไรพวกเนี้ยครับก็มันก็ช่วยทำให้เราเร็วขึ้นได้จริงๆแล้วมันหลายๆองค์ประกอบรวมกันกว่ามันจะเร็วอะครับกว่าเวลาจะพัฒนาดีขึ้นได้ต้องหลายๆองค์ประกอบรวมกันอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยมันก็เร็วขึ้นได้ยากครับถ้าอยากจะให้เร็วมากต้องหลายๆอย่างประกอบกันครับทั้งความเร็วความอดทนความยืดหยุ่น coordination มีคนถามครับว่าวิธีเพิ่มความเร็วต้องฝึกนานแค่ไหนฝึกนานที่หมายถึงคือเขาอาจจะวิ่งสมมติเขาวิ่ง10กิโลวิ่งอยู่ที่50เขาอยากจะสัก45หรือแบบ40เขาจะใช้เวลานานแค่ไหนในการพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอนที่จะลงมาอย่างนี้จริงๆแล้วโปรแกรมแต่ละไซเคิลของที่ผมถ้าวางหลักๆจะประมาณ 4-6 เดือนนะครับถ้าเกิดจะทำโปรแกรมครบรอบครับครับแต่ปกติแล้วผมก็ไม่ได้ใช้อย่างนี้นะเพราะว่าคือผมมีแข่งตลอดอะครับเราไม่สามารถทำได้บางทีช่วง general ที่สร้างพื้นฐานบางทีมันก็จะหายไปเพราะว่าเรามีแข่งครับถ้าเราสร้าง general ช่วงที่เราจะไปแข่งเนี่ยมันจะล้ามากแล้วเราไม่สามารถที่จะไปแข่งได้แต่ถ้าเกิดจะใช้เวลานานแค่ไหนพวกฝึกลงคอร์ดฝึกรอบนึงก็ประมาณ 4-6 เดือนถ้าจะให้แบบพัฒนาได้1รอบวงของการฝึกเนี่ยใช้ประมาณ6เดือนที่จะเห็นผลว่าคนคนนั้นจะพัฒนาขึ้นถูกไหมครับใช่ใช่ครับมันต้องใช้เวลาครับต้องใจเย็นต้องใจเย็นเหมือนที่เราเคยคุยกันคราวที่แล้วเนาะแล้วเคล็ดลับความเร็วของบิ๊กเบลก็คือมีวินัยนะก็ใจเย็นด้วยเนาะใจเย็นแล้วก็มองเห็นเป้าหมายใช่ไหมมองเห็นเป้าหมายทีนี้ในฐานะเป็นคุณครูพละทั้งคู่ถูกไหมครับทำงานกลางวันเช้าซ้อมเย็นซ้อมมีคนถามว่าอยากทราบวิธี recovery ของทั้งคู่ครับว่ามีวิธีการยังไงที่พักระหว่างนั้นน่ะระหว่างมื้อเช้ากับมื้อเย็นทำยังไงครับคือสำหรับผมนะเอาของผมก่อนคือกลางวันเราก็ทำงานตามปกตินะพักก็คือเราเป็นครูเราแอบหลับไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนั่นดิจะหนีไปแอบหลับมันก็ไม่ได้ครับเราก็ทำงานตามปกติอาจจะใช้ช่วงคาบว่างก็คือนั่งพักผ่อนเฉยๆนั่งพักผ่อนเฉยๆคือมันไม่สามารถที่จะหลับได้เต็มที่เราใช้พักฟื้นตอนช่วงกลางคืนมากกว่าถามว่ามันเต็มที่ไหมนอนเพียงพอไหมมันก็ไม่ถึงกับเพียงพอนะจะมีวันอาทิตย์อย่างเงี้ยแหละที่แข่งเสร็จเราก็จะนอนละหรือไม่ก็วันเสาร์ก็คือนอนเต็มที่เลยทั้งวันนะครับเป็นแบบนั้นมากกว่าถ้าจะเป็นระหว่างวันเลยอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบว่าเอ้ยเราจะแอบไปงีบหลับแอบไปงีบนอนมันไม่ได้ถ้าเราต้องทำงานแล้วเบลครับเบลมีวิธียังไงในการรีคัฟเวอรี่ตัวเองตอนกลางวันไม่ตอนกลางวันทำงานปกติเลยครับไม่ได้พักก็นั่งก็มีคาบ้างก็นั่งพักเอาครับแล้วก็ก็เลยพักตอนกลางคืนเอานอนกลางคืนนอนเร็วหน่อยครับแปลว่าผมก็ได้ประมาณนอนเต็มที่ก็ได้6 ชั่วโมงกว่าอ๋อเหรอใช่ครับ6 ชั่วโมงกว่า6 ชั่วโมงกว่าอ่ะแล้วอาหารการกินนะมันต้องช่วยอะไรไหมเรากินอะไรพิเศษอาหารเสริมอาหารเสริมก็เป็นของอเวลิตที่กินนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาหารก็เป็นปกติอาหารปกติเลยทุกอย่างกินทุกอย่างใช่ครับกินทุกอย่างผมจะกินเน้นข้าวนะกับน้อยกับข้าวน้อยมากข้าวจานนึงไม่กินได้ข้าว3จานอย่างเงี้ยครับเราวิ่งเยอะใช่ไหมใช่ครับผมใช้พลังงานจากไอ้นี่เป็นหลักจากคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเขาก็กินข้าวเยอะมากเนื้อสัตว์นิดหน่อยไขมันไม่ยิ่งนิดหน่อยเลย
ครับแล้วก็ผักเน้นที่ผักแล้วก็กินนมครับเพราะฉะนั้นกินอาหารปกติเลยเดี๋ยวนะมิเอาสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่ก็อยากรู้เวลาวิ่งทำยังไงไม่ให้เหนื่อยผมมือใหม่อันนี้มือใหม่ซ้อมครับก็ตอบเหมือนกันครับซ้อมเสมอเดี๋ยวก็หายเหนื่อยเองครับเท่านั้นซ้อมเท่านั้นเนาะโอเคมาที่การกินที่ระหว่างวิ่งบ้างนะมีเทคนิคกินเจลรวมทั้งเข้าจุดรับน้ำยังไงให้เร็วเอาเบลก่อนเบลกินเจลเหรอครับวิธีกินเจลระหว่างวิ่งวิธีรับน้ำอะไรเงี้ยโฉบอะไรเงี้ยในขณะที่ใช้ความเร็วอ่ะมันกระตุกครับมีวิธีการกินเจลยังไงโฉบรับน้ำเอาครับลดความเร็วไหมเราลดความเร็วไหมเอาบิ๊กก่อนเบลใช่ครับน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ที่มันร้อนเกินรีเฟซรอบต้องใช้อาจจะต้องใช้คอมเดี๋ยวรีเฟซอีกรอบหนึ่งบิ๊กตอนทำสถิติ 10K ที่ 10K เนาะที่เราเพิ่งไปเจอกันนะรับน้ำกี่จุดกินเจลกี่ซองวันที่วิ่ง 10K รับน้ำกี่จุดจำไม่ได้นะรู้สึกจะไม่ได้รับเลยหรือเปล่าน้ำอ๋อเหรอมันไม่มีเวลาเพราะมันเร็วมากเพราะมันครึ่งชั่วโมงเองไงเนาะใช่มันต้องรีบไปครับส่วนเจลระหว่างวิ่งกินไหมไม่กินเลยครับ10โลแต่ผมกินก่อนวิ่งต้องกิน1ซอง1ซองก่อนวิ่งเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่สามารถกินอาหารได้ก่อนที่จะวิ่งครับนิดนึงก็ไม่ได้คือจุกเลยทันทีเกลียวเอาใช้เกลียวกินก่อนวิ่งตื่นมาก็กินเลยครับครับก็คือโฉบไม่โฉบไอตอน10โลอ่ะไม่โฉบเพราะว่าไม่มีเวลากินเจลก็ไม่กินเพราะว่าแต่ฮาร์ปกินนะครับอ๋อแต่ฮาร์ปกินฮาร์ปโฉบทุกจุดครับโฉบเอาน้ำทุกจุดเบลอะครับเบลโฉบไหมระหว่าง10โลโฉบไหมหรือกินเจลไหมตอน10โลไม่กินครับแล้วก็ไม่โฉบรับน้ำอ๋อเหมือนกันแต่ถ้าเป็น21โลถึงจะกินครับ21โลกินกี่ครั้งครับน้ำกับเจลกินกี่ครั้งกินทุกจุดทุกจุดของจุดรับน้ำเลยครับเพราะว่าเมืองไทยค่อนข้างร้อนครับผมก็เลยจุดโอเคมาที่คำถามบ้างนะครับมีคนถามมาเยอะเลยเพราะว่าโอ้โหตาลายมากตอนนี้มีคนถามว่าหายใจแบบไหนครับระหว่างวิ่งแข่งของทั้งคู่เอาบิ๊กก่อนก็ได้ครับหายใจแบบไหนครับผมจะหายใจตามธรรมชาติตามธรรมชาติเลยคือเวลาโดยปกติธรรมชาติแล้วถ้าไม่เหนื่อยเราก็จะเป็นหายใจแบบไม่มีเสียงถูกไหมแค่ใช้จมูกเดียวแต่ถ้าเกิดเราเหนื่อยมากๆมันออกมาเองครับมันออกมาทางปากทางจมูกเองเราไม่ต้องไปผมไม่เคยโฟกัสเลยว่าเอ้ยต้องหายใจแบบไหนมันทำให้เราไม่มีสมาธิมากกว่าแต่ต้องสูดหายใจเข้าหายใจเข้าออกอะไรเงี้ยคือโดยปกติถ้าธรรมชาติอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเข้าออกแต่ว่าผมไม่เคยโฟกัสผมก็เลยไม่รู้ว่าผมหายใจแบบไหนเข้าออกหรือเปล่าผมปล่อยเป็นธรรมชาติของมันเลยเหนื่อยก็หายใจแรงทั้งออกทั้งปากทั้งจมูกก็แค่นั้นครับแล้วผมครับนี่ครับวันก่อนคุยกับพี่หมอแอร์เขาบอกว่าบิ๊กเนี่ย VO2 Max นี่70เท่าไหร่นะ70กว่าใช่ไหมพี่หมอแอร์72ครับตอนนั้น72 71เนี่ยซึ่งช่วงก่อนที่จะไปช่วงเดือนเมษาปีที่แล้วซึ่งถือว่าสูงมากๆเนาะสูงมากๆมีคนถามนะครับว่าอยากพัฒนา VO2 Max จะมีวิธีพัฒนาอย่างไรส่วนสูงน้ำหนักมีส่วนไหมอันนี้ไอ้ส่วนน้ำหนักเรื่องของส่วนน้ำหนักผมไม่มั่นใจว่ามันมีส่วนไหมนะแต่ว่าพัฒนา VO2 Max มันพัฒนาจากให้การฝึกซ้อมครับส่วนใหญ่จะเป็นคอร์ดคอร์ดค
ของที่มันเร็วก็คือใส่โดยรวมของการฝึกซ้อมมันสามารถพัฒนาเป็นโอโตแม็กได้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงใช้ออกซิเจนได้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโอโตแม็กพัฒนาขึ้นอยู่แล้วมันเกิดจากการฝึกซ้อมมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ซ้อมแล้วมีโอโตแม็กมันจะขึ้นเราต้องฝึกซ้อมจากการฝึกซ้อมไปเลยครับฝึกซ้อมให้เป็นระบบเป็นระบบโอโตแม็กมันจะขึ้นโดยอัตโนมัติให้ครบทั้ง endurance ทั้ง speed ทั้งความแข็งแรงทุกอย่างใช่ครับถ้าเกิดเราบริหารออกซิเจนดีเพิ่มนะก็ขึ้นอยู่แล้วครับมีคนเคยมีคนถามว่าคุณบิ๊กคุณเบลเคยมีอาการชนกำแพงไหมเพราะอะไรมีไหมไม่เคยครับไม่เคยชนกำแพงไม่เคยชนกำแพงด้วยความที่ผมอาจจะไม่ได้วิ่งนานขนาดนั้นมันไม่ได้เป็นงานขนาดนั้นแล้วทุกครั้งที่ผมออกแข่งหรือว่าซ้อมหนักๆเนี้ยเราคือเราเตรียมตัวค่อนข้างดีครับเตรียมตัวค่อนข้างดีไม่ใช่แบบเราซ้อมนิดหน่อยแล้วออกไปแข่งในระยะที่มันแบกเกินไปเงี้ยมันอาจจะชนกำแพงได้คือเราเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วมั่นใจแล้วว่าเอ้ยเราแข่งได้นะเราถึงลงแข่งไม่ใช่ว่าเราไม่ได้แข่งแค่ไม่ใช่ไม่ได้แข่งแค่อยากแต่เราต้องพร้อมที่จะแข่งจริงๆถึงจะแข่งครับผมก็เลยไม่มีการชนกำแพงคำตอบก็คือไม่เคยแบกระยะไม่แบกถูกไหมไม่แบกเหมือนนักมวยมาราธอนเหมือนตอนนี้ถ้าอยากให้มีอาการชนกำแพงผมไปวิ่งมาราธอนแบบเร็วๆเลยอาจจะชนกำแพงก็ได้นะเพราะว่าผมซ้อมไม่ถึงเพราะฉะนั้นคนที่ชนกำแพงก็อาจจะเจอภาวะซ้อมไม่ถึงกับแบกระยะเกินไปถูกไหมครับมันน่าจะหลายๆองค์ประกอบรวมๆกันนะครับอาจจะเป็นการฝึกซ้อมด้วยการพักผ่อนด้วยการกินอาหารด้วยหลายๆอย่างทีนี้มาถึงคำถามที่มักจะถามกันเยอะมากเลยฝากมาว่าอยากเห็นตารางซ้อมครับใน7วันนะฮะแต่ว่าเอิญว่าตอนนั้นบิ๊กบอกว่าต้องให้เบลเป็นคนบอกแต่ว่าเบลน่าจะจุดให้บิ๊กเล่าแล้วกันเนาะใน7วันทำอะไรบ้างในช่วงที่ก่อนโควิดก่อนที่จะเกิดโควิดเอาก่อนโควิดก่อนนะครับก็ช่วงเช้าของทุกวันจะเป็นการวิ่งเก็บเมล็ดปกติช้าเร็วแตกต่างกันแต่ละวันขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายในแต่ละวันว่าเอ้ยเราเมื่อยล้าจากการฝึกซ้อมในช่วงเย็นมากแค่ไหนถ้าเมื่อยล้ามากผมก็จะวิ่งช้าหน่อยช้าหน่อยก็อาจจะเป็นเพจของผมประมาณ4กลางๆอะไรเงี้ยครับช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ล้าเลยร่างกายฟีมากก็จะประมาณ3ปลายๆสามปลายๆถึง4ประมาณในช่วงเช้าส่วนช่วงเย็นวันจันทร์เก็บความแข็งแรงครับเก็บความแข็งแรงมันจะเป็นความแข็งแรงอย่างเดียวอาจจะเป็นเวทหรือสกิตหรือจะเป็นแข็งแรงอดทนก็จะเป็นวิ่งขึ้นเนินแล้วก็จ๊อกลงครับจะปีดด้วยได้อะไรด้วยขึ้นเงินไปครับขอต้อนรับเบลกลับมาอีกครั้งนึงครับขอต้อนรับเบลกลับมาอีกครั้งนึงครับเรากำลังอยู่ที่ตารางซ้อม7วันของบิ๊กเบลนะครับตอนนี้อยู่ที่วันจันทร์เนาะวันจันทร์ตอนเย็นที่เก็บความแข็งแรงอ่ะเชิญต่อเลยครับวันอังคารของผมขึ้นอยู่กับว่าจะซ้อมอะไรผมสามารถสลับพอร์ตความเร็วกับพอร์ตเทมโปอ่ะได้2วันคือวันอังคารกับก่อนอันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับวันอังคารกับพฤหัสวันอังคารก็จะเป็นพวกเนี้ยครับลงคอร์ดเทมโปหรืออาจจะเป็นแอโรบิกเซตโฮแล้วก็หรือว่าบางทีอาจจะเป็นคอร์ดอินเทอร์วัลแล้วแต่ละสัปดาห์ครับจะเป็นพวกนี้มากกว่าวันอังคารฟิกก็เลยวันอังคารหนักวันอังคารหนักใช่ครับวันพุธเก็บระยะทางเก็บไมล์เรทไม่เล็ดเหมือนกันในเพจประมาณมีเดียมเพจคือไม่เร็วจนเกินไปไม่เร็วมากครับหรือว่าบางทีบางวันอาจจะเป็นโปรเกรสซีฟรันที่แบบว่าค่อยๆไต่ระดับขึ้นไประดับความเร็วจากช้าไปค่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆครับให้มันได้ไม่เล็ดเยอะที่สุดครับประมาณเก็บ50นาทีชั่วโมงนึงชั่วโมง10นาทีแล้วแต่ว่าเราจะยังไงครับส่วนพฤหัสช่วงก่อนจะเป็นเนี่ยครับเหมือนวันอังคารสปีดเวิร์ก
ช่พวกสปีดเวิร์กอะไรเงี้ยแล้วแต่บริบทของในแต่สัปดาห์ว่าจะเป็นยังไงครับส่วนวันศุกร์ก็เก็บระยะทางสบายๆมีเดียมเฮดเหมือนกันมีเฮด50นาทีแล้วแต่20นาทีครับครับวันเสาร์พักอ๋อวันเสาร์พักโอ้ได้พักใช่ไหมเออดีตามอย่างที่บอกครับคือผมมีเวลาพักผ่อนน้อยมาซ้ำพักทั้งวันอ๋อโอเคพักทั้งวันก็จะนอนนอนซะเยอะนอนซะเยอะหรือว่าทำกิจกรรมอยู่ในห้องคือไม่ได้ออกไปไหนส่วนวันอาทิตย์ก็มีแข่งไม่ก็ออกลองรันลองรันกับชาวแก๊งอะไรครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เบลเขียนให้ทั้งคู่ซ้อมด้วยกันถูกไหมครับใช่ครับก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิดก่อนที่มีแล้วเราเคยมีแบบว่าบิ๊กแบบว่าเฮ้ยขอปรับตรงนี้หน่อยหรือแบบขอเพิ่มตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยมีไหมมีคุยกันไหมบางวันมีคุยกันมีใช่ไหมใช่ก็คือบางทีเราซ้อมไปแล้วก็เหมือนเราวิจัยตัวเองไปด้วยครับว่ามันพัฒนาไหมอ๋อมันพัฒนาหรือเปล่าถ้าเกิดมันรู้สึกว่ามันตื้อมันไม่พัฒนานะมันรู้สึกแบบหนักเกินไปเราก็จะคุยกันว่าเบาตรงนี้ลงหน่อยไหมอะไรเงี้ยเปลี่ยนจากจ็อกเปลี่ยนจากพักแบบยืนเป็นพักกับจ็อกไหมเพิ่มระยะทางตรงนี้หน่อยไหมอะไรเงี้ยเพิ่มความเร็วตรงนี้หน่อยหรือเปล่าก็มีคุยกันตลอดแบบผมได้บอกว่าของผมด้วยความที่เราซ้อมกันเองเขียนโปรแกรมกันเองมันก็สามารถอะแดปต์ได้ปรับได้ตลอดคุยกันได้ตลอดไม่ต้องติ๊กเป๊ะเป๊ะตลอดทั้งหมดอยู่ที่คำว่าฟังเสียงร่างกายถูกไหมครับใช่ครับเราต้องฟังเสียงร่างกายตัวเองว่าเราไหวไหมถ้าเกิดผมจะใช้คำว่าเสียคอร์ดนะถ้าเออยังไงคือถ้าเกิดวันนั้นอ่ะเรารู้ว่าเราไม่ไหวอ่ะไม่ไหวลงคอร์ดนี่คือไม่ผ่านแน่ๆเรารู้อยู่แล้วไม่ผ่าน 100% ผมไม่ลงครับผมจะไม่ลงเสียของใช่มันเสียของครับคือถ้าเกิดเราลงวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่ได้ลงอ่ะก็เลยใช่ครับผมก็เลยบอกว่าถ้าร่างกายเราไม่ไหวจริงผมก็ไม่ลงผมก็เลื่อนเอาเป็นเก็บไมเลจวันนี้แทนแล้วก็คือเลื่อนนี่คือเลื่อนทางเซตนะเลื่อนทางเซตนะครับไม่ใช่เลื่อนแค่ตัวสลับเดี๋ยวเสียของแทนที่จะลงคอร์ดแบบว่าลงคอร์ดแบบทุกครั้งทุกเซตดีๆก็กลายเป็นแบบไม่ดีเดี๋ยวเสียของถูกไหมใช่มันเสียของก็เลยฟังเสียงร่างกายตัวเองเยอะมีคนถามคอร์ดสั้นคอร์ดยาวเอ้ยอินเทอร์วัลอ่ะอินเทอร์วัล400กับ100ไอ้กับ1000เนี่ยข้อดีของแต่ระยะแตกต่างกันยังเอาพี่เบลเป็นคนเล่าหน่อยฮะเบลถ้าเป็นของผมครับลง1000เมตรมันก็จะเน้นแบบคุมเป็นแบบคุมเพคคุมจังหวะมากกว่าครับส่วน400เนี่ยผมเน้นความเร็วเน้นความเร็วครับแต่400มันก็มีหลายแบบครับเพราะถ้าพักนาทีนึงอะไรเงี้ยมันก็พักนาทีนึงเนี่ยก็เน้นความเร็วแต่ส่วนถ้าพัก30วิผมก็จะเน้นช็อตระบบหายใจครับผมจะแบ่งเป็น400พักนาทีนึงกับพัก400พัก30วิแล้วแต่400มันสั้นครับก็เราต้องการความเร็วอยู่แล้วครับ400เอาความเร็ว1000นี่คือเน้นเหมือนเน้นความแข็งแรงจังหวะคุมผมเน้นคุมจังหวะครับของ1000เมตร1000เมตรก็จะมีแบบจ็อกแล้วก็แบบพักไปเลยอย่างเงี้ยครับถ้าจ็อกเราก็พักจ็อกผมก็จะเน้นแบบต่อเนื่องพักจ็อกคือแบบเน้นให้มันต่อเนื่องแต่ความเร็วมันก็จะไม่เร็วมากเท่ากับที่เราพักส่วนพักเนี่ยผมจะเน้นเหมือนประมาณว่าเหมือนลองเกียร์เนาะเรียกผมลองเกียร์บางทีผมเป็นคนผมสองคนเป็นสไตล์แบบเปิดแรงครับเปิดเวลาออกตัวนี่ผมเปิดแรงไงครับก็คือผมจะใช้ตรงเนี้ยเวลาเราไปแข่งเนี้ยแล้วเจอคู่ต่อสู้เปิดความเร็วระดับที่มันเร็วมากผมก็จะไม่ตกใจก็คือเราวิ่งได้ตรงเนี้ยครับผมก็จะซ้อมถ้าพักจ็อกไปจะลงแบบเร็วประมาณเท่าไหร่สองเท่าไหร่ก็อย่างของผมก็ได้แค่ประมาณ2.50ครับ2.50 2.51เนี้ยครับแต่ติ๊กอาจจะเร็วกว่านั้นนั่นก็เร็วมากๆแล้วเนาะมีคนถามวิ่ง 10K เทมโปกี่กิโลเมื่อกี้อินเทอร์วัลเนาะ 10K อินเทมโปกี่กิโลครับก็ของผม8โลถึงบางทีก็
16เลยอ่ะของผมเองนะนี่ในแบบฉบับของพวกผมเองนะบางทีเพื่อเหรอ16ลงเพื่อไว้ฮาฟเหรอหรือยังไงก็มันหรือมันแล้วแต่เราอยากได้อะไรอ่ะครับถ้าเกิดวิ่งแค่8โลเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเป็นแบบเร็วหน่อยเป็นแบบออกเทสโฮมปิ่มปิ่มใช่มันแรงก็ร้อยเกือบ120อย่างเงี้ยของความเร็ว10โลอย่างเงี้ยครับของความเร็ว10โลนะ120ของความเร็ว10โลความหมายคือ 120% ถูกไหม 120% ของความเร็ว10โลโอเคอะไรเงี้ยนี่ครับเพิ่งมีคนถามพอดีบอกว่าเวลาอินเทอร์วัลใช้ความเร็วกี่เปอร์เซ็นต์ของร่างกายเราใช้เป็นเพจเนาะใช้เป็นเพจเวลาเราวิ่งเราใช้เราใช้เป็นเพจที่บอกว่าเรากำหนดเพจในการวิ่ง10โลจะวิ่งเท่าไหร่เราก็จะวิ่งให้เร็วกว่านั้นมันก็ต้องเป็น100-110ขึ้นไปครับคือมันไม่ 100% แน่นอนคือมันมากกว่า100แน่นอนถ้าวิ่งอินเทอร์วัลคำจะได้ให้เข้าใจตรงกันคำว่า 100% คือ 100% ของเลสเพจถูกไหมของเพจแข่งของเพจแข่งเข้าใจก็คือให้มันมากให้มันเร็วกว่าเพจแข่งนั่นเองเนาะประมาณ 120% หรือแบบแล้วแต่ส่วนใหญ่ทั้งคู่ก็จะใช้เพจเป็นตัวกำหนดถูกไหมใช่ครับเพจเป็นตัวกำหนดครับเดี๋ยวนะสุดยอดจริงๆเปิดเร็วแรงจริงเปิดเร็วจริงๆนะฮะมาคำถามนี้ตอนเข้าวงการวิ่งทางไกล 5K ด้วยเพจอะไรแล้วซ้อมยังไงก่อนเข้าวงการนี้ครับเอาผมก่อนนะครับผมแต่ก่อนเป็นนักวิ่งสปรินต์ครับวิ่งสปรินต์เป็นนักวิ่งระยะสั้นนะก่อนที่จะเข้าวงการเลยนะก็เป็นนักวิ่งระยะสั้น100เมตร200 400ปกตินะเอาความเร็วเราเลยมีความเร็วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันตั้งแต่แรกทีนี้พอเข้าวงการมาเป็นนักวิ่งทางไกลก็จริงจังก็ถ้าออกถนนก็ตอนม.5นะครับม.5แต่ก่อนหน้านั้นก็วิ่งระยะตอนนี้ยังไม่ออกถนนก็วิ่งระยะ 5K อยู่แล้วแต่เป็น 5K ในลู่ 5,000 เมตรในลู่ใช่ก็ก่อนที่จะออกถนนเลยก็เป็น 5,000 เมตรวิ่งเพจ3ครับเพจ3ก็ 5K อยู่ 5,000 เมตรอยู่ประมาณ15นาทีแต่ว่าไม่15:00นะ15นาทีอัพขึ้นไปครับเพจ3เบลครับก็ตอนเข้าใหม่ๆวิ่งครั้งแรก5กิโลก็17ครับ17นาทีแล้วก็พอมาอีกสนามนึงก็ลง16แล้วก็มาอีกสนามนึง15เลยครับก็คือแรกๆมันซ้อมเราไม่ค่อยได้ออกแข่งครับช่วงนั้นมันเป็นการเก็บมาแล้วไปปล่อยงานแข่งทีเดียวเก็บแล้วก็ปล่อยงานแข่งทีเดียวนะครับมันก็เลยเวลามันก็เลยลงเร็วคนทั่วไปอ่ะก็วิ่งถนนนะเนาะนักวิ่งทั่วไปอย่างพวกเราพวกพี่แบบเนี่ยวิ่งถนนอ่ะความรู้สึกระหว่างถนนกับลู่เนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกมันต่างกันยังไงในมุมของทั้งคู่อ่ะความยากง่ายความสนุกของลู่กับถนนยังไงครับเอา 10K ก็ได้ 10K ในผมเป็นคนที่ชอบซ้อมในลู่นะครับไม่ชอบแข่งในลู่อ๋อเหรอครับแต่ชอบแข่งถนนมันเวลาแข่งถนนเนี่ยมันแบบได้ฟิลมันได้ความรู้สึกมันได้ผ่านฟิลทัศน์ต่างๆมันทำให้เรารู้สึกวิ่งแล้วมันสนุกกว่าครับดีกว่าว่าถ้าเกิดแข่งในลู่ผมวนอยู่ในมันบางทีมันก็เบื่อนะครับถ้าเวลาแข่งนะแต่ซ้อมลู่มันมีคนถามว่าซ้อมลู่กับซ้อมพื้นสนามซ้อมลู่มันประสิทธิภาพต่างกันไหมน่าจะซ้อมลู่กับซ้อมถนนนะประสิทธิภาพต่างกันไหมมันแล้วแต่เฉพาะตัวแต่ละคนนะผมว่าแต่ละคนบางคนอาจจะชอบวิ่งถนนมากกว่าบางคนอาจจะชอบวิ่งในลู่มากกว่ามาแล้วแต่คนเลยแต่สำหรับผมนะผมสองคนคือซ้อมในลู่ผมว่าพวกเราซ้อมได้ดีกว่าซ้อมในลู่ได้ดีกว่าคือเห็นได้ชัดเลยในช่วงเนี้ยช่วงที่มีเกิดสนามปิดไปช่วงที่ผ่านมาคือไม่มีสนามลู่ซ้อมเนี้ย
คือมันทำให้คือฟิลหลายๆอย่างในการฝึกซ้อมมันหายไปครับคือถ้าเราอยู่ในสนามที่เป็นลู่วิ่งตาตั้นเนี้ยมันรู้สึกแบบคือมันอยากวิ่งมากกว่าครับอยากซ้อมมากกว่าแต่ก็ผมก็แปลกใจตัวเองนะเวลาแข่งในลู่กลับไม่ชอบเหมือนกันเลยครับกลับไม่ชอบชอบถนนมากกว่าเหมือนวิ่งในลู่ในแทร็กในสนามกีฬามันดูเป็นแบบนักกีฬาป่ะนักกีฬาอาชีพนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยอย่างเงี้ยป่ะแล้วพอไปวิ่งถนนนี่มันก็เป็นแข่งตอนแข่งมันไปเจอคนเชียร์หรือป่ะมันอย่างนั้นป่ะด้วยความที่ผม2คนอาจจะมาจากลู่ก่อนก็ได้อาจจะมาจากนักวิ่งในลู่ก่อนซ้อมในลู่มาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเริ่มมันก็เลยชอบซ้อมในลู่มากกว่าที่บอกว่าชอบซ้อมในลู่แล้วไม่ชอบแข่งในลู่พอไปแข่งซีเกมอย่างบิ๊กไปแข่งซีเกมรู้สึกยังไงมีคนถามว่าความรู้สึกตอนวิ่งยังไงบ้างคือมันกดดันครับเวลาวิ่งในลู่มันกดดันมากขึ้นถ้าอย่างในถนนเนี่ยหลุดแล้วคือหลุดแล้วคือก็ไปเลยครับเราก็จะมีกำลังใจมันมาเยอะแต่อย่างวิ่งในลู่ในคือเราค่อนข้างกังวลเยอะเกมในลู่ยากกว่ายากกว่าถนนมากเลยเพราะว่าคืออย่างถนนน่ะมันก็เกาะๆคุมกันไปแต่ฟิลมันต่างกันมากครับกับในลู่เนี่ยเกาะๆกันไปเนี่ยบางทีคนอยู่ข้างหลังมาขึ้นมาเสียบได้ตลอดเวลาเลยถ้าไม่ได้ทิ้งกันห่างเกินซึ่งมันมีความเป็นเกมมากกว่าถ้าวิ่งในลู่ใช่ครับเพราะมันเป็นวงกลมอย่างงี้ป่ะหรือว่ามันแบบไม่รู้สิมันยังไงอย่างคือถึงแล้วหลุดไปไกลแค่ไหนอ่ะถ้ายังไม่น็อกรอบมันมีโอกาสแซงได้ตลอดอ่ะใช่มันต่างกันนี่ฮะมีคนถามว่าถ้าคู่แข่งมีความสามารถใกล้เคียงกับเราเราจะเลือกวิ่งตามหรือเลือกวิ่งนำพี่เบลกับเบลบิ๊กเบลแล้วแต่ความสามารถของเราก็ถ้าความสามารถใกล้เคียงกันเนี่ยมันต้องอยู่ที่เกมครับถ้าเกิดเรามีความเร็วดีกว่าเอาเราก็เกาะเราต้องประเมินคู่แข่งเราก่อนว่าคู่แข่งเราอ่ะความเร็วดีไหมนะครับแต่ถ้าเกิดคู่แข่งเราความเร็วไม่ดีเราความเร็วดีกว่าเราเกาะเลยครับแต่ถ้าเกิดคู่แข่งเขาความเร็วดีเราต้องนำทำเกมของเราแต่มันต้องอยู่ในที่เราซ้อมมาด้วยนะถ้าเกิดเราซ้อมมาในเพจที่สามารถนำได้ครับเราก็ต้องนำแต่ถ้าเกิดเราซ้อมมาในเพจที่เราไม่สามารถนำได้เราไม่เคยซ้อมแบบนำมาก่อนแล้วก็ไปนำมันก็ยังไม่ถึงครับมันมีเคยมีพี่เคยสัมภาษณ์เนาะบอกว่าเขาฟังเสียงหายใจสมมติเขาวิ่งกันอยู่นะสัมภาษณ์ใครสักคนเนี่ยอดีตนักวิ่งทีมชาติเขาฟังเสียงหายใจของนู้นคนข้างๆถ้าหายใจแบบทีนู่นนี่แล้วเขาจะฉีกหนีอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมีเกมแบบนั้นไหมมีแบบปล่อยเฮ้ยมึงนำกูอะไรเงี้ยกูมีไหมหรือว่าเรารวดเดียวจบบิ๊กรวดนำรวดเดียวจบคือบางคนเขาจะเล่นเกมสมมติมาราธอนมันอาจจะมีเกมยาวไงนะเกมยาวแบบปล่อยให้คนนี้นำไปก่อนคนนี้เกาะไปปล่อยพอไปถึงระยะหนึ่งค่อยฉีกหรือพอฟังเสียงหายใจเขาแล้วเขาหมดแล้วเงี้ยไอ้นี่เราค่อยฉีกอะไรเงี้ยจังหวะเงี้ยเรามีแบบโมเมนต์นั้นไหมช่วงฮาร์ปอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกมันต้องประเมินคู่แข่งแล้วถ้าตอนนั้นเห็นคู่แข่งว่าไอ้คู่แข่งเหนื่อยมากแล้วเรายังสบายอยู่เราก็ต้องฉีกครับเสียงหายใจก็มีส่วนนะครับมีส่วนเราจะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดเหนื่อยมันต้องหายใจแรงมากๆผมไม่มีใครมาวิ่งแล้วหายใจแรงหลอกๆครับหายใจแรงหลอกก็ทำเป็นเราเหนื่อยแล้วให้เราฉีกไปมันก็ไม่ใช่ต้องลองถ้าสมมติว่าเขาเริ่มหายใจแรงแล้วเนี่ยเราก็ลองก่อนเขาเรียกลองฉีกไปก่อนลองไปก่อนถ้าเขาไม่หลุดเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ทีตอนวิ่งมันเวลาแข่งเนี่ยมันต้องคิดตลอดอยู่แล้วครับเราต้องคิดตลอดว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปไม่ใช่เราวิ่งไปเรื่อยๆให้มันถึงเส้นชัยแค่นั้นแพ้ชนะมันอยู่ที่เกมด้วยครับการแข่งขันอยู่ที่เกมด้วยสำหรับถนนเนี่ยเราถนัดกว่าเนาะมีคำถามว่าคอนกรีตกับยางมาต่อยอันไหนดีกว่ากันยางมาต่อยครับ
มันนุ่มกว่าใช่ครับกรีดแข็งมากเวลาวิ่งไปมันจะเจ็บมันเจ็บมีโอกาสเจ็บข้อเท้ามากกว่าเพราะเชื่อนหัวเข่ามากกว่ามากเลยครับยังมาไกลดีไปเยอะเลยโอเคแล้วเดี๋ยวนะขอไปที่คำถามนะมีคนฝากคำถามมามีวิธีเดี๋ยวนะอยากทราบว่า1ปีเนี่ย1ปีของทั้งคู่เนี่ยมีออฟซีซั่นไหมช่วงไหนแล้วเมนเทนกลับมายังไงหรือว่าช่วงนี้แหละคือออฟซีซั่นออฟซีซั่นครับผมจะเป็นช่วงหลังแข่งหนักๆช่วงปีใหม่นะออฟส่วนมากเราจะซ้อมเบาๆช่วงประมาณสามมีช่วง2ช่วงคือเมษาช่วงเป็นหน้าร้อนไม่สามารถไม่สามารถแบบซ้อมแบบเต็มที่ได้เพราะมันร้อนมากก็แค่เมนเทนช่วงนี้แล้วก็ช่วงปลายปีช่วงปลายปีก็คือหลังจากแข่งหนักๆมาแข่งแบบกำ90หนักมาทั้งปีและช่วงกับปีใหม่เนี้ยก็จะเริ่มออฟลงอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่ว่าจะมีแมตช์แข่งใกล้แค่ไหนถ้าเกิดมีแมตช์แข่งใกล้ๆก็ไม่พักไม่เท่าไหร่พักไม่เท่าไหร่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ต้องเริ่มกลับมาเริ่มจ็อกแล้วไม่งั้นไม่สบายใจครับแต่ถ้าเกิดมีช่วงอ๋อไม่สบายใจเพราะถ้าเกิดมีช่วงแข่งติดกันเนี้ยก็บางปีก็ไม่ออฟเลยครับถ้ามันแข่งติดกันก็ซ้อมต่อเนื่องไปเรื่อยจะเน้นเมนเทนเบาลงมากกว่าเบาการซ้อมลงไม่ต้องแบบไม่ได้เน้นมากอะไรเนี้ยครับถ้าเกิดมีเป้าหมายงานแข่งที่มันแบบเป็นงานที่เราจะเน้นอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่ครับไม่มีการบิ๊กเบลเป็นครูพละทั้งคู่เนาะใช่ไหมครับแน่นอนว่าอยู่กับเด็กเนาะมีคำถามนะครับถามเผื่อเด็กๆ เยาวชนควรซ้อมวิ่งแบบไหนควรเพิ่มความหนักหรือฟิตเนสตอนอายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับเด็กๆครับเอาเชิญเบลก่อนซ้อมวิ่งแบบไหนอะครับถ้ายังคือเขาบอกว่าถ้ายังเด็กมากๆไม่ผมจำไม่ได้ว่าอายุเท่าไหร่นะที่เขาไม่ให้เลิกยังไม่ให้วิ่ง 5,000 นะครับแต่เราสามารถที่จะเก็บพื้นฐานไปได้นะเพราะว่าผมก็เห็นต่างประเทศเขาก็ให้เด็กวิ่งตั้งแต่เด็กครับส่วนเรื่องพวกความหนักของฟิตเนสเนี่ยฟิตเนสตอนเด็กๆเนี่ยผมยังไม่อยากให้เล่นเยอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราแกนนะครับแกนเราจะแกนแล้วมันจะเด็กไม่โตตอนผมเล่นเวทครั้งแรกก็15แล้ว15แล้วครับแต่ถ้าถามตามหลักการจริงผมก็ไม่ค่อยแม่นว่าเราเริ่มประมาณเท่าไหร่ก็ควรแบบปูพื้นฐานไม่ต้องไปเร่งมากถูกไหมก็ไม่ควรเกิน5กิโลอะไรอย่างเงี้ยว่าประมาณนั้นถูกไหมทั้งคู่สอนเด็กประถมใช่ไหมครับครับเด็กประถมแล้วเขาเห็นเราเป็นไอดอลไหมเขารู้จักเราไหมหมายถึงว่าในฐานะมัธยมก็เซียวเลยดิเขาเห็นเราเป็นแบบนักวิ่งเป็นไอดอลไหมเพราะตอนนี้นักวิ่งก็ดังนะเขาแค่รู้จักเฉยๆครับบางคนเขาก็อยากวิ่งได้นะแต่คือบางทีสถานที่มันไม่เอื้ออำนวยครับมันก็ไม่สามารถซ้อมให้แบบนั้นได้ครับแต่ก็มีหลายคนที่มาให้ผมทำก็ได้ทำนะไม่ได้ทำระยะไกลเพราะว่าการที่จะเอาเด็กมาวิ่งระยะไกลเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายครับเพราะว่าใจมันต้องรักครับคือระยะไกลอย่างที่ว่าวิ่งนานแล้วเหนื่อยถ้าเด็กใจไม่ถึงเขาไม่สามารถที่จะแบบวิ่งได้ซ้อมได้ไม่เต็มที่กลับมาที่เพอร์แมนของทั้งคู่เนาะวิธีการวิ่งของทั้งคู่เนี่ยช่วง9รู้ช่วง9ตัวเองไหมช่วง9กับรอบขาของตัวเองเอาบิ๊กก่อนก็ได้ครับบิ๊กถ้าจากนาฬิกาการ์มินที่ผมใช้นะครับครับเข้าไปดูประมาณ190 192โดยเฉลี่ยครับโดยเฉลี่ยมา192ครับ192 9ตลอดคือผมว่าทิ้งการมินตลอดมันก็ดูมันก็ประมาณไม่ต่ำกว่า190ทุกครั้งหมายถึงรอบใช่รอบขาแล้วช่วง9ช่วง9เท่าไหร่เลยช่วง9คือเป็นเมตรเงี้ยครับความยาว9
ช่วง9ไม่มั่นใจครับไม่เคยวัดเลยน่าจะเป็นเมตรกว่านะครับแล้วเบลครับน่าจะเท่ากันไหมเพราะพี่เห็นในคลิปที่เราไปถ่ายกันอะ2คนนี้9เท่ากันเป๊ะเลยอะใช่ไหมเรารอบขาเท่าไหร่เบลใกล้ๆกันรอบขา190กว่าการมีรอบขาที่ดี191ประมาณนี้ครับการมีรอบขาที่เร็วมันดีหรือไม่ดีหรือมันดียังไงช่วยยังไงมันก็ดีครับรอบขาเร็วผมสำหรับผมมันถ้าต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดเรารอบขาเราช้าเนี่ยแสดงว่าเราก้าวยาวเกินไปเหมือนเราพยายามก้าวยาวเกินไปอ่ะมันก็จะช้ารอบขาเร็วเนี่ยรอบขาเร็ว180 190เนี่ยคือมันจะทำให้แบบวิ่งมันได้ไปเขาเรียกว่ามันสมูทอะเวลาวิ่งอะครับมันไม่ต้องใช้แรงในการส่งเยอะนะครับคือการที่รอบขาช้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราก้าวยาวเกินนะครับมันสมูทแต่พวกนี้ฝึกได้ครับโอเคน่าจะโอ้จริงมีคำถามอีกหลายอันเนาะอย่างเช่นตอนแข่งมีเทคนิคยังไงให้นอนหลับได้เร็วครับเอาเทคนิคปากเทคนิคนิดนึงนอนหลับให้เร็วไม่มีเทคนิคแล้วเรานอนปกติเพราะซ้อมเหนื่อยใช่ไหมซ้อมเหนื่อยก็เลยนอนปกติไม่มีว่าต้องกินอะไรให้มันหลับเร็วไม่มีรอบขา190นี้ต้องใช้เพจไหนมีคนถามหรือว่าทุกความเร็วอ๋อเพจเท่าไหร่ก็190ได้อ๋อเพจเท่าไหร่ก็190ได้เพจ4เวลาเราผมวิ่งเพจ4ก็190นะเพจ3ก็190แล้วถ้าจะเพิ่มรอบขาต้องทำยังไงฮะใช่เพจ3ก็190แล้วถ้าจะเพิ่มรอบขาต้องทำยังไงวิธีเพิ่มรอบขาสเต็ปดิวสเต็ปดิวใช่ครับดิวเข่าต่ำอะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยเพิ่มรอบขาแล้วได้นะครับเข่าต่ำเหมือนที่เป็นซอยซอยเท้าใช่นั่นนะครับก็ฝึกรอบขาได้ทำบ่อยๆสไตล์ด้วยคือจะวิ่งช้าวิ่งเร็วอ่ะรอบต้องแบบเท่ากันกับที่เราวิ่งเร็วครับต้องใกล้ๆเคียงกันไม่ได้แบบว่าเราวิ่งช้าแล้วรอบขาจาก190เหลือ160เงี้ยไม่ใช่ครับคือมันต้องทำให้เป็นแบบวัดแค่ช่วง9ที่ต่างถูกไหมใช่แค่ช่วง9ที่ต่างแต่รอบขาใกล้ๆกันถูกไหมไม่ต่างกันมากที่จะเพิ่มความเชิญครับเพจเร็วๆเพจเร็วๆเราใช้แรงเยอะเราใช้แรงส่งเยอะช่วงก้าวมันก็จะไกลขึ้นรอบขาเท่าเดิมมันก็ขึ้นนะถ้าเกิดเราวิ่งใช้เพจที่มันต่ำนี่คือช้านะครับเท่ากับเราใช้แรงส่งจากขาน้อยช่วงก้าวเราก็จะสั้นลงแต่รอบขาเราก็เท่าเดิมเข้าใจโอเคฝากให้เครื่องคู่ฝากเนี่ยเราคุยกันมาชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต้องคู่ต้องนอนแล้วพรุ่งนี้ต้องซ้อมอีกเนาะใช่ไหมซ้อมอีกนะฝากนิดนึงถึงนักวิ่งที่อยากจะเร็วขึ้นพอพูดถึงบิ๊กเบลเนี่ยต้องพูดเรื่องเร็วแฟดสายฟ้าคือเขาก็อยากวิ่งเร็วเนาะวิ่งได้ดีขึ้นมีคำแนะนำอะไรเป็นส่งท้ายครับเอาเชิญเบลก่อนละกันในฐานะผู้เซตอัพแผนการคำแนะนำให้แนะนำอะไรนะครับวิ่งยังไงให้วิ่งยังไงให้แบบว่านักวิ่งแนวกลางถึงแนวหลังเขาได้วิ่งพัฒนาให้เร็วขึ้นกว่าเดิมทำยังไงครับจะวิ่งเร็วกว่าเดิมต้องทำยังไงสม่ำเสมออย่างเดียวครับเน้นความสม่ำเสมอต่อเนื่องแล้วก็มีวินัยกับตัวเองพยายามค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบร้อนครับแค่เรามีความสม่ำเสมอสามารถพัฒนาได้อยู่แล้วครับทุกอย่างอยู่ที่วินัย
ถ้าวินัยเราดีไม่ว่าเราจะมีข้ออ้างอะไรมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้เราหยุดซ้อมได้ครับถ้าเรามีวินัยในตัวเองมีเป้าหมายชัดเจนครับครับก็ต้องบิ๊กครับตรงนี้ครับบิ๊กครับครับก็ผมก็เหมือนกันแต่เสริมจะเบลนิดนึงตรงที่ว่าไอประจำการฝึกซ้อมเราต้องเพอร์ฟอร์มให้มันเข้ากับตัวเราเองให้มากที่สุดอย่าไปซ้อมตามคนอื่นครับซ้อมตามตัวเราperformance ของเราอยู่ระดับไหนแล้วก็ซ้อมระดับนั้นนิดนึงตรงที่ว่าถ้าเราร่างกายเรามันปรับตัวตลอดเวลาถูกครับร่างกายมนุษย์อ่ะมันเป็นอะไรที่พิเศษที่มันปรับตัวได้เราวิ่งช้าตลอดร่างกายมันจะปรับตัวมันก็จะเป็นพัฒนามันต้องมีช้าบ้างเร็วบ้างให้มันให้ช้าบ้างไม่มีซ้อมช้าบ้างเอ้ยซ้อมเร็วๆบ้างให้วิ่งแบบทุกวันนึงเอ้ยวิ่ง10โลก็10โลทุกวันเลยแต่เพลทเท่าเดิมทุกวันมันพอร่างกายเราปรับตัวในสภาวะหนึ่งแล้วอ่ะมันก็จะไปพัฒนาแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งช้ามันต้องมีทั้งเร็วการฝึกซ้อมครับเพราะร่างกายเราปรับตัวขึ้นมาเองเราจะพัฒนาวิ่งช้าด้วยวิ่งเร็วด้วยต้องมีให้มันพอเหมาะครับเหมือนหลอกร่างกายบอกร่างกายสอนร่างกายให้รู้ว่ามีช้ามีเร็วมันจะได้พัฒนาตามถูกไหมประมาณร่างกายเราปรับตัวอยู่แล้วครับร่างกายเราปรับตัวเนาะถ้าอยากวิ่งไวก็ต้องหัดวิ่งไวด้วยเนาะทีนี้สิ่งที่พี่ได้จากการคุยเนาะพี่รู้เลยว่าเขาเรียกอะไรความสม่ำเสมอเนาะใช่ไหมที่ทั้งคู่มักจะบอกความสม่ำเสมอแล้วก็ฟังเสียงหัวฟังเสียงร่างกายใช่ไหมฟังเสียงร่างกายแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วก็มีวินัยนะฮะโอเคนี่คือสองคนที่มีวินัยมากๆไม่งั้นจะมาอยู่ในระดับนี้ไม่ได้นะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งที่อยากจะวิ่งเร็วก็ลองดูตัวอย่างสองคนนี้วันนี้ขอบคุณทั้งคู่มากเลยนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณเดี๋ยวเราจะลาไปด้วยท่าวิ่งสวยๆเนาะวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนั่นก็คือบิ๊กเบลนะฮะบิ๊กเบลสองคนที่ใช้ความสม่ำเสมอเอาชนะอุปสรรคเนาะเอาชนะอุปสรรคความอะไรความขี้เกียจในตัวเองอ่ะถ้ามีความสม่ำเสมอมันก็จะนี่คือบิ๊กเบลนะฮะบิ๊กเบลเจ้าของสถิติวิ่งถนนเกือบจะสัก30ได้อยู่แล้วนะคิดว่าอีกไม่นานนะฮะน่าจะ30ได้นะโอเคคนที่แชร์นะครับมีแจกนะฮะแจกแชร์มี2สีอ่ะนะฮะมี3ใบด้วยวันนี้แจกเยอะนะมี3ใบ2สีขอ CWX อุ้ยความผิดโอเคขอบคุณ CWX นะฮะที่ส่งของมาให้นะฮะแล้วก็ขอบคุณนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพาวดูแลนนะครับกลิ่นโคล่านะครับพรุ่งนี้นะฮะมีข่าวดีมากๆนะฮะสำหรับสาวๆนะฮะนี่ฮะคนนี้ครับวิ่ง100โลต่ำกว่า11ชั่วโมงวิ่งมาราธอน3ชั่วโมงต้นๆ นะฮะที่โอซาก้าคนนี้ฮะหวานใจสาวๆดีเจพูดเป็นดีเจที่วิ่งเร็วที่สุดในประเทศไทยแล้วฮะใช่ไหมน่าจะเป็นดีเจที่วิ่งเร็วที่สุดโหแบบคนนี้สุดยอดวิ่งร้อยโลเดี๋ยวพรุ่งนี้จะคุยกับดีเจพุทธแบบเต็มอิ่มเลยนะฮะสำหรับสาวๆนะฮะหนุ่มๆด้วยเก่งมากเลยเป็นคนที่แบบว่าผมปลื้มมากไปวิ่งซาโรมาแล้วก็ตอบรับคำเชิญต้องขอบคุณพี่ณนฤพลที่ปุษาประสานนะฮะเป็นตัวกลางที่เชิญพี่พุทธมาคุยกับเรานะครับก็พรุ่งนี้พี่พุทธจะมานะฮะขอบคุณทุกคนนะฮะเดี๋ยวนะมีถึงไม่มีก็แชร์ครับขอบคุณที่แชร์กันเนาะวันนี้อาจจะติดๆขัดๆมันเป็นธรรมชาติของแบบบ้านไม่รู้อ่ะมันก็สัญญาณมันก็จะมีปัญหาบ้างนิดหน่อยนะครับขอบคุณน้องบิ๊กน้องเบลด้วยนะครับที่มาคุยกันขอบคุณแรงบันดาลใจมีวินัยผมว่าวินัยความสม่ำเสมอนะเป็นสิ่งที่ทำให้สองคนนี้แบบเก่งเขาแบบเหมือนมีคนถามว่า VO2 Max เพิ่มยังไงก็คือซ้อมมาแหละนะฮะซ้อมนะฮะ Big Bell นี่เนี่ยมีข้อมูล
จากทีมใส่ครับนะฮะตอนแคทบิ๊กรอบขา198ระยะ 91.71 โอ้โหนะฮะขอบคุณพี่หนุ่มบิ๊กเบลนะครับตามเชียร์ตามเชียร์อยากให้ทำสถิติได้เนาะทั้งวิกทั้งเบลเลยบิ๊กเบลน่ารักวิ่งแซงป้าทุกวันอาทิตย์เส้นบางแสนอ่างศิลานะฮะโอเควันนี้ก็เต็มอิ่มนะเต็มอิ่มแล้วก็ดูย้อนหลังนะครับสำหรับคำถามเช่นเรื่องการเสริมความแข็งแรงสิ่งที่เราได้แน่นอนเลยก็คือบิ๊กเบลบอกว่าเราต้องรู้ว่าเรามีจุดแข็งอะไรแล้วเราก็เน้นตรงนั้นเป็นอาวุธสำคัญแล้วก็ต้องรู้ว่ามีจุดอ่อนอะไรก็คือเสริมตรงนั้นสองคนนี้บอกว่าตัวเองมีจุดอ่อนเรื่องของความแข็งแรงนะครับเขาก็อาจจะต้องทำบอดี้เวทเพิ่มขึ้นนะสะสมความแข็งแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็ด้วยเวลาด้วยทั้งคู่เป็นคุณครูพระนะฮะก็ไม่ได้เหมือนนักกีฬาอาชีพเหมือนต่างประเทศที่แบบซ้อมเช้ากลางวันนอนพักนู่นนี่นะฮะอันนี้เป็นครูก็ต้องเป็นครูพละด้วยที่สำคัญนะฮะก็ขอบคุณบิ๊กเบลอีกครั้งนะครับที่มาคุยกับเรานะครับเป็นนักวิ่งอนาคตไกลแล้วเราอยากเห็นสถิติมาราธอนจาก2คนนี้นะผมว่าน่าลุ้นน่าติดตามโอเควันนี้ก็ต้องไปแล้วล่ะเนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ดีเจพุทธนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้พีคนะมีหลายคนที่น่าสนใจนะฮะให้ติดตามกันเราจะอยู่กันแบบนี้นะครับจนกว่าโควิดจะหมดแล้วเดี๋ยวจะออกไปถ่ายคลิปบ้างละนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม Runner Journey Live Daily นะครับวันนี้ผมต้องไปแล้วนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยคลิปท่าวิ่งของ Big Bell สวยมากคลิปนี้ครับ